เอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถไปดูรายการย้อนหลังนะมันมีแบบอันซีนที่แบบว่าเซ็นเซอร์เสียดายที่แบบไม่สามารถออนแอร์ได้แต่มันจะออนแอร์ใน YouTube ถูกต้องค่ะสามารถไปดูกันได้นะคะที่ Instagram หรือ Fanpage นะคะ YouTube T-Rex TV ค่ะครับผมเอาละเราเอางี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องปีที่วัดไปแล้วครับผมนะครับเอาราศีบ้างดีกว่านะครับผมราศีมีนอ้าวไปคุณไปแซงคิวเขาพี่ท็อปขอหน่อยขอหน่อยรวมๆหน่อยปีฉลูราศีอะไรวันที่อะไรเอาวันที่20กุมภาครับราศีกุมราศีกุมราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราศีที่ติดอันดับ1ใน3ของคนรวย2020นะเสียตัวเสียตัวเสียตัวแฮชแท็กแฮชแท็กคนรวย2020คนเกณฑ์นะครับสั่งเล้าไหมคนรวย2020มีราศีอะไรบ้างราศีกุมนี่รวยแบบรวยดีด้วยนะครับนะครับเป็นราศีที่แบบการเงินดีรอดนะครับมีโชคลาภครับได้เงินก้อนนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองยังมีอีกนะคนที่ดวงดีครับนะครับอันนี้รวยมากที่รุ่งอีกคนนึงเนี่ยก็คือราศีเมษนะ14เมษายนถึง14พฤษภาคมนี่แล้วแล้วแช่อิ่มเป็นราศีดาวรุ่งเลยดาวรุ่งนะครับดาวดาวรุ่งเป็นอะไรดาวรุ่งเฉยอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะในปีใหม่นี้เตรียมพ่อปีใหม่ของคุณแม่กี้ของคุณแม่ที่คุณให้ผมมารีวิวอะไรเลยใครราศีเมษถ้าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่เนี่ยปี2020นี้เป็นอีกหนึ่งคนรวย2020ไม่อยากจะบอกเลยว่ามีอาจจะมีรังนกรังนกแม่กี้โอ้โหแต่ว่าไม่อยากจะบอกบอกไปแล้วไงบอกไปเลยคุณกับคุณหญิงห้ามทำรังนกยังมีคนที่รวยมากและรุ่งมากคือเป็น the best of 2020คนรวย2020ก็คือราศีธนูโอ้คนเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนิ่งเลยนะครับ16ธันวาถึง14มกราคมนะครับเป็นราศีที่รุ่งมากนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถไปดูรายการย้อนหลังนะมันมีแบบอันซีนที่แบบว่าเซ็นเซอร์เสียดายที่แบบไม่สามารถออนแอร์ได้แต่มันจะออนแอร์ใน YouTube ถูกต้องค่ะสามารถไปดูกันได้นะคะที่ Instagram หรือ Fanpage นะคะ YouTube T-Rex TV ค่ะครับผม